ขยับมาที่ภาพยนตร์เรื่องใหม่จากโมโนแมสมาแนะนำกันค่ะภาพยนตร์เรื่องฮักล้นไห่หัวใจนายเกิบคีบหนังอีสานคอมเมดี้มาให้แฟนๆได้ติดตามกันค่ะหนังอีสานคอมเมดี้เรื่องฮักล้นไห่หัวใจนายเกิบคีบกำกับการแสดงโดยเสรีราชนบดภายใต้การผลิตของโมโนออริจินัลส์ในเครือโมโนเนสนะคะที่ได้เน็ตไอดอลคนดังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นำทีมวาวพราวพิษสามีมี่ธนิษฐาและอีกขับข้างค่ะแท็กทีมร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสานสุดอบอุ่นนะคะกับเรื่องราวของดาวอดีตเน็ตไอดอลที่ตัวเองพลาดไปรีวิวสินค้าเกินจริงจนเกิดกระแสดราม่าทำให้ต้องหนีออกจากโลกออนไลน์เพื่อเดินทางมาพักใจกับเพื่อนสาวณหมู่บ้านหนองวัวน้อยซึ่งกำลังเจอกับปัญหาจากนายทุนที่หยุดรับผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าหมู่บ้านหนองวัวน้อยไปจำหน่ายและยังหาวิธีกลั่นแกล้งชาวบ้านค่ะไม่ให้ขายน้ำปลาร้าเองได้โดยเนื้อเรื่องฮักล้นไห่จะทำให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนานความฮาความเครียดตามสไตล์ไทยบ้านค่ะดูได้ทุกเพศทุกวัยรับชมได้แล้ววันนี้ที่โมโนแมสค่ะ